มาถึงรายงานชุดร้อยสถานที่ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับผลกระทบที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของภาวะโลกร้อนก็คือทำให้เกิดปะการังฟอกขาวและก็จะตายไปในที่สุดนะครับเหมือนกับที่กำลังจะเกิดขึ้นที่แนวปะการังยักษ์หรือ Great Barrier Reef ในออสเตรเลียตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเป็นที่อยู่ของแนวปะการังยักษ์หรือ Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยาวถึง 2,100 กิโลเมตรและสามารถมองเห็นจากทางอากาศได้อย่างชัดเจนแนวปะการังนี้ประกอบด้วยปะการังกว่า400ชนิดและเป็นที่อยู่ของปลากว่า 1,500 ชนิดอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นและความเป็นกรดที่มากขึ้นจากภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อปะการังโดยเริ่มจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีจนทำให้ตายไปในที่สุดและถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น3องศาเซลเซียสจะทำให้ปะการังสูญพันธุ์ได้และระบบนิเวศแนวปะการังที่สำคัญแห่งนี้ก็จะถูกทำลายไปด้วยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นภายในสิ้นศตวรรษนี้